สคสคขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมออนไลน์สร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้พบกับวิทยากรชื่อดังอาทิคุณท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตครับผู้เป็นไอคอนิกของตลาดเงินดิจิตอลบิตคอยศาสตราจารย์ดร.รัติกรยิ้มนิรันดร์คณบดีสถาบันวิทยาศิริเมธีผู้มีความสนใจด้านการลงทุนและเป็นผู้วางแผนทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์และนายนิรันดร์มูลธิดารองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและวางแผนทางการเงินร่วมพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ของสปท.และสกสค.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ร่วมเรียนรู้การเงินยุคใหม่และวางแผนการเงินเพื่ออนาคตไปพร้อมกันค่ะลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะ